ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับดิฉันณภาสอนเกษตรในรายการ Invest Daily นะคะมีคำตอบทุกพื้นที่ที่มีการลงทุนค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2557ค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีรวม10คนนะคะต้องพ้นจากสภาพจากการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีในขณะที่การสมช.นะคะนักลงทุนต่างชาติที่ขายหุ้นค่ะ2018ล้านบาททีเดียวนะคะแต่ดัชนีกลับลดลงเพียงแค่ 1.40 จุดค่ะยังยืนอยู่ในระดับ 1,400 จุดได้นะคะถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งแต่เปิดตลาดเช้านี้ค่ะเช้านี้เปิดตลาดปรับตัวลดลง 3.79 จุดนะคะเปิดตลาดอยู่ที่ 1,398.82 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายเมื่อช่วงเช้านะคะตอนช่วง 10:00 น. 1,657 บาทละ 1,657 ล้านบาทค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้าตลาดนะคะสีสวัสดิ์เงินติดล้อนะคะส่วนเงินบาทค่ะเช็คอินเช็คกันนิดนะคะส่วนเงินบาทเช้าวันนี้เนี่ยนะอ่อนค่าจากเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เงินบาทอยู่ที่32บาท37สตางค์แต่ว่าเช้าวันนี้อ่อนค่าลงนะคะมาอยู่ที่32บาท44สตางค์เป็นเพราะว่าเป็นความกังวลจากเรื่องของปัญหาทางการเมืองค่ะเมื่อวานนี้มีศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะมีปปช.เรื่องจำนำข้าวนะคะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีระเบิดหลายแห่งส่วนวันนี้นะคะในส่วนของต่างประเทศเองต้องจับตาผลการประชุมของ ECB ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องติดตามถ้อยแถลงของประธาน ECB นายมาริโอดาริเกตด้วยนะคะส่วนทั้งเรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะนักวิเคราะห์นะคะเตือนให้ระวังค่ะว่าหุ้นระยะนี้จะมีการแกว่งตัวในระยะสั้นนะคะนางพัทธิราดีรกรุ่งธีรภพประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์บอกว่าตลาดหุ้นไทยยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องค่ะจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องติดตามว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกและรัฐมนตรีบางส่วนนะคะพ้นจากตำแหน่งรักษาการก็เป็นห่วงเสถียรภาพของนายกรัฐมนตรีรักษาการค่ะและรัฐบาลรักษาการว่าจะมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะดูแลเศรษฐกิจต่อไปหรือเปล่านะคะส่วนการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องดูด้วยวันที่20กรกฎาคมนี้จะเป็นไปด้วยวิธีการราบรื่นหรือว่าจะต้องเป็นไปทางวิธีไหนนะคะแล้วก็ความวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ของศาลรัฐธรรมนูญค่ะถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้นะที่มองว่าอาจจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองที่ประเมินไว้ก็ดัชนีก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะคือจะปรับลดลงไม่มากอย่างที่คาดไว้นะคะระยะสั้นเชื่อว่าจะยังผันผวนอยู่นะคะในเรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ถือว่ายังไม่ใช่จังหวะที่นักลงทุนจะโดดเข้าลงทุนช่วงนี้ค่ะแล้วก็ให้ติดตามดูสถานการณ์ด้วยจนกว่าจะมีสัญญาณทางการเมืองที่คลี่คลายนะคะอย่างนี้ก็ตามไม่ได้บอกให้หลีกเลี่ยงการลงทุนนะคะให้เลือกลงทุนในระยะยาวนะคะส่วนคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็บอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองหลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยค่ะเพราะว่าทำให้โครงสร้างของรัฐแต่ว่าทำให้โครงสร้างรัฐการของรัฐบาลรักษาการเนี่ยอ่อนแอลงไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลรักษาการหรือว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีก็ตามนะคะส่วนการพิจารณาชี้มูลความผิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของปปช.วันนี้เนี่ยนะคะไม่น่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นมากนักค่ะให้กรอบไปที่ 1,390 ถึง 1,410 นะคะส่วนคนนี้ค่ะไม่ฟังไม่ได้เลยนะคะคุณสุภเวชสายเชื้อค่ะกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัทระนะคะบอกว่าขณะนี้รัฐบาลมีสภาพเป็นง่อยนะคะเหมือนเป็ดง่อยทีเดียวค่ะจากเดิมที่ไม่มีอำนาจบริหารแล้วก็โอกาสจะการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ผ่านการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้มองข้ามช็อตกันไปเลยนะคะว่าปีหน้าถึงจะมีรัฐบาลแน่ๆที่ผ่านมาค่ะปัญหาการเมืองไทยกดดันการเติบโตของ GDP ของไทยให้น้อยกว่าอาเซียนนะคะปีนี้ GDP ของไทยเนี่ยอยู่เพียงแค่ 1-1.5% ต่อปีเท่านั้นนะคะสภาพการเมืองในปัจจุบันที่รุนแรงส่งผลให้บลพัทระค่ะประเมินว่าการเติบโต GDP ของประเทศไทยปีนี้นะคะสูงสุดฟังดีๆนะคะ 1.1 เท่านั้นนะคะ 1.1% เท่านั้นจากเดิมที่คาดว่าจะโต 2-2.5 เป็นสถาบันเดียวค่ะที่ปรับลดลงมาอย่างรุนแรงขนาดนี้นะคะเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนการลงทุนจากภาครัฐเม็ดเงินก็หายจากงบประมาณไปด้วยนะคะไม่มีการลงทุนหายไปประมาณ 3-4 แสนล้านบาทค่ะแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนก็ชะลอตัวไปด้วยจากความไม่เชื่อมั่นทางด้านการลงทุนแล้วก็ปัญหาทางการเมือง
นอกจากนั้นนะคะไทยค่ะยังมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดมุมมองเรตติ้งนะคะแค่ปรับลดมุมมองเรตติ้งนะคะแต่ยังไม่ถึงการลดอันดับเครดิตเรตติ้งเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งค่ะฟังดูแล้วเศรษฐกิจไทยแบบประมาณว่าหายใจไม่ค่อยทั่วท้องทีเดียวนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบกันนะคะตลาดหลักทรัพย์ค่ะสั่งให้ตรวจสอบการซื้อขายหุ้นอิชิตันนะคะหลังจากที่ราคาสวนทางกับตลาดค่ะมีรายงานจากเจ้าหน้าที่การตลาดหรือว่ามาร์เก็ตติ้งนะคะระบุว่าตลาดหลักทรัพย์ได้เข้าตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของบริษัทอิชิตันหรืออิชิค่ะหลังจากราคาหุ้นแล้วก็ปริมาณการซื้อขายผิดปกติสวนทางตลาดนะคะหุ้นปรับขึ้นต่อเนื่อง11วันตั้งแต่เข้าซื้อขายทีเดียวค่ะวันที่21เมษายนนะคะถึง7พฤษภาคมราคาขึ้นไปสูงสุดที่20บาท20สตางค์ต่อ1หุ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากราคาจอง7บาท20สตางค์หรือประมาณ 55.38% ทีเดียวนะคะราคาจองซื้อเนี่ย13บาทตลาดหลักทรัพย์สั่งให้โบรกเกอร์ส่งรายการซื้อขายหุ้นอิชิค่ะเป็นปกตินะคะแล้วส่งมาตรการในแล้วก็สั่งให้มาตรการในการกำกับดูแลให้มีการกำกับดูแลเพิ่มขึ้นเข้มงวดขึ้นนะคะในวันที่9พฤษภาคมนี้เมื่อวานนี้หุ้นอิชินะคะปิดที่20บาท20สตางค์ต่อหุ้นค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ90สตางค์ทีเดียวเกือบ1บาททีเดียวนะคะมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้ 2,570 ล้านบาทค่ะแล้วก็ตลาดได้ส่งหนังสือเวียนโดยระบุให้โบรกเกอร์ช่วยติดตามแล้วก็กำกับดูแลการซื้อขายหุ้นอิชิอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับให้รายงานการซื้อขายในตลาดด้วยเนื่องจากว่าระดับราคาแล้วก็ปริมาณมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะบางวันนะคะราคาและมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นสวนกับภาวะตลาดโดยรวมแล้วก็ไม่มีข้อมูลเชิงบวกค่ะว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้หุ้นเพิ่มขึ้นนะคะดูสัดส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE สูงที่เดียวค่ะสูงมาก 28.19 เท่านะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกันถึง 25.48 เท่าค่ะแล้วก็พบว่ามีการซื้อขายแบบกระจุกตัวอาจจะนำไปสู่การซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติมาดูทางด้านเจ้าของนะคะคุณตันภาสกรนาทีประธานกรรมการบริหารอิชิบอกว่าไม่ทราบสาเหตุค่ะที่ราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องของการซื้อขายหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องของนักลงทุนนะคะหลังจากที่หุ้นของคุณตันเข้าตลาดแล้วก็ยังคงสภาพไว้เท่าเดิมไม่ได้มีการซื้อไม่มีการขายแล้วก็อยากให้นักลงทุนมองหุ้นอิชิเป็นการลงทุนแบบระยะยาวกินเงินปันผลดีกว่านะคะมากกว่าการกินกำไรเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์แล้วก็มองว่าหุ้นอิชิตันมีแฟนคลับค่อนข้างมากค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อเช้าที่ฉันบอกว่าหุ้นตกลงไปเพียงแค่3จุดแป๊บเดียวเองค่ะ10:19 นะคะหุ้นตกลงไป 9.97 จุดค่ะอยู่ที่ 1,392.64 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายประมาณ 5,000 ล้านบาทนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปสอบถามจากคุณวิษณุโชติกุลค่ะบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจนะคะโอ้สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีนะที่นี่มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์เล็กน้อยนะคะไปดูหุ้นของวันนี้หุ้นของศรีสวัสดิ์ค่ะศรีสวัสดิ์เงินติดล้อเนี่ยค่ะศรีสวัสดิ์เข้าเทรดในวันแรกนะคะราคาจองประมาณ6บาทกว่าๆราคาพุ่งขึ้นไปเปิดตลาดประมาณ10บาททีเดียวนะคะส่วนเรื่องหุ้นของอิชิตันนั้นจะเป็นอย่างไรต้องไปสอบถามจากคุณวิษณุค่ะสถานการณ์ก็ยังดิฉันมีข่าวมาฝากนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะไปเปิดงาน Money Expo นะคะท่านพูดถึงเรื่องการมีสุขภาพการเงินที่ดีนะคะท่านบัญญัติเรื่องสุขภาพการเงินที่ดีไว้4ประการคือค่ะคือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทางการเงินที่ดีนะคะสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการทางการเงินที่ตอบสนองต่อความต้องการอันนี้ปัจจัยที่2นะคะปัจจัยที่3ก็คือความพร้อมเชิงทักษะทางการเงินของประชาชนแล้วก็การสนับสนุนจากผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยสัดส่วนภาคครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเนี่ยยังคงเร่งตัวต่อเนื่องนะคะจากที่ผ่านมาเร่งตัวต่อเนื่องแต่ขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้สัญญาณการชะลอตัวของหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างลดลงภาระหนี้ของประชาชนที่แบกรับเนี่ยก็ลดลงตามไปด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านเป็นห่วงค่ะท่านเป็นห่วงก็คือเรื่องของการสำรวจระดับทักษะทางการเงินของประชาชนไทยนะคะซึ่งเป็นการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะสำรวจทุกๆ3ปีนะคะพบว่าประชาชนไทยค่ะยังมีความด้อยความรู้ทางด้านการเงินนะคะคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มเกือบ 90% ยังขาดความรู้ทางด้านการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นนะคะแล้วก็กว่า 90%ขาดความรู้เรื่องของมูลค่าเงินตามการเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งถ้าหากประชาชนมีความรู้ทางด้านนี้ดีขึ้นนะคะก็จะส่งผลดีต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ทางด้านแล้วก็การบริการทางด้านการเงินตอนนี้คุณวิษณุกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิษณุค่ะ
ครับสวัสดีครับสถานการณ์ตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างคะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นขณะนี้อยู่ที่ประมาณลบไปประมาณ 10.4 จุดนะครับก็มูลค่าการซื้อขายก็ประมาณ 5,000 กว่าล้านก็ยังมีเดเวอร์ไซด์เอฟเฟคนะอัพเตอร์ช็อคนะหลังจากเมื่อวานกรณีของนายกรัฐมนตรีพ้นสภาพนะครับแต่ว่าวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาตลาดนะครับโอ้โหดีเกินคาดคือข้างอย่างมากเลยทำให้มูลค่าของตลาดดูดีเป็นพิเศษนะครับสีสวัสดิ์ตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่ล่ะคะสีสวัสดิ์ตอนนี้ล่าสุดเมื่อกี้ลงไปต่ำสุดที่10.60 บาทนะครับตอนนี้ราคาไล่กลับขึ้นมาแล้วอยู่ที่10.80 บาทแต่เปิดสูงนะเปิดที่12 บาทเลยนะครับก็เลยดีเกินคาดนักวิเคราะห์โดยทั่วไปประเมินว่าอยู่ระหว่าง8.60 ถึง 9.20 บาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ราคาเรียกว่าวันนี้เริ่มล่าคนที่แย่งซื้อหุ้นจองตัวนี้มาเพราะมีไม่มากนักเนี่ยนะครับยิ้มเริ่มล่าไปกับต่างกันเรียกได้ว่าเกินเป้าหมายทีเดียวครับบริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ดีนะครับเพราะว่าซื้อไว้ถือไว้เก็งกำไรซื้อไว้เก็งกำไรหรือซื้อไว้เพื่อที่จะถือไว้ยาวก็ได้นะครับเพราะว่าปีนี้บริษัทนี้คาดว่าจะเติบโตถึงมีกำไรจะเติบโตถึง 21% นะครับบริษัทนี้ profit ที่สำคัญ EBITDA บริษัทนี้ถึง 60% นะครับบริษัทที่นานๆจะหาบริษัทแบบนี้เข้าในตลาดยากหน่อยก็ถือไว้เป็นระยะมาดูเรื่องหุ้นอีชีดีกว่าค่ะเห็นบอกว่าโบรกเกอร์ถูกสั่งให้ดูแลเรื่องการซื้อขายค่อนข้างรัดกุมครับก็ประเด็นของอีชีตันเนี่ยคือว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมีแต่กระดานนะครับไม่มีฐานเลยนะครับเมื่อวานนี้ถ้าลบไป12 บาทไปเรียบร้อยนะครับวันเช้านี้ก็ย่อตัวลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือว่าเทอร์โอเวอร์ลิสต์นะครับสูงไปหน่อยนะครับคือซื้อขายเนี่ยติดอันดับเรียกว่าท็อป5เนี่ยทุกวันนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็อันดับ1เลยนะครับก็เรียกว่ามีกลายเป็นหุ้นเก็งกำไรไปไม่ใช่หุ้นที่พื้นฐานแล้วนะครับนั่นที่พูดจริงๆนะเก็งกำไรนี่เก็งกำไรเกินคาดนะเพราะผลประกอบการคาดว่าน่าจะราคา Fair Value ได้อยู่ที่ประมาณ19 บาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ราคาทะลุไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหรือเปล่าคะในแง่ราคาระมัดระวังนี่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพูดจริงๆราคาหุ้นเกินราคาพื้นฐานนะครับต้องรอผลประกอบการที่เอาผลประกอบการมาเล่นนี่เขาเล่นเกินเหตุนะครับเพราะว่าคนมีข่าวกระซิบมาวงในบอกว่าคาดว่าจะกำไรประมาณหุ้นละบาทหรือ2 บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าราคาจองเนี่ยราคา IPO อยู่ที่13 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตอนนี้ก็ถือว่าวิ่งขึ้นมายาวนะครับก็ต้องหาฐานหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูระวังกันพอสมควรเลยทีเดียวการที่ตลาดเนี่ยก็สั่งให้นักบล็อกเกอร์เนี่ยต้องดูแลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าไม่งั้นราคาหุ้นจะมีโอกาสจะเขาเรียกว่าแครชได้ทับพังได้นะครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิศนุมากค่ะวันนี้ให้จับตาดูเรื่องของปปช.ด้วยนะคะปปช.จะมีมติเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะหมดเวลาของ Invest Daily นะคะช่วงต่อไปพบกับทีมเศรษฐกิจ Spring News แล้วก็คุณเชียร์ศิวกุลในรายการ Investment Discovery วันนี้ณภา Invest Daily ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ